องค์การการเงินสากลให้การช่วยเหลือด้านวิสาการในการพัฒนาระบบบริการโลจิสติกแบบครบวงจรแห่งทำอิฐในสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวเพื่อส่งเสริมการค้าและความสามารถในการแข่งขันระบบการบริการโลจิสติกแบบครบวงจรแม่นประกอบมีโครงการขยายทาบกฐานแหล่งและเขตโลจิสติกนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะเป็นขีดหมายสำคัญในการขนส่งสินค้าผ่านทางทะเลก้าวไปสู่การค้าผ่านทางรถและทางรถไฟสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวที่บ่มีทางออกสู่ทะเลคาดว่าโครงการนี้จะประสบผลสำเร็จอย่างน่าพึงพอใจภายหลังโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟคลองใบสูงระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนสำเร็จซึ่งจะสามารถเสื่อมตนระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีการคาดคะเนว่าภายในปี2030ประมาณ70ส่วนห้อยของการค้า2ฝ่ายระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวรวมถึงการขนส่งสินค้าผ่านแดนกับประเทศไทยมาเลเซียและสิงคโปร์อาจจะย้ายมาสู่การขนส่งด้วยรถไฟโดยผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวโครงการดังกล่าวแม้จะพัฒนาในรูปแบบ BOT หรือสร้างดำเนินการและโอนตามสัญญาสัมปทานกับรัฐบาลโครงการนี้มีอายุ50ปีโดยแมนบริษัทเขตโลจิสติกนครหลวงเวียงจันทน์จำกัดและบริษัทสิทธิโลจิสติกลาวจำกัดเป็นผู้พัฒนาและเป็นเจ้าของโครงการโครงการทาบกและศูนย์กลางบริการโลจิสติกแห่งนี้จะให้การบริการห้องหับการขยายตัวของทายแหงทางด้านการค้าพร้อมทั้งส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวการสนับสนุนขององค์การการเงินสากลครั้งนี้จะช่วยให้การบริการทางธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะแม้นด้านอุตสาหกรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อมสังคมลดผ่อนความเสี่ยงในคงเขตด้านระเบียบกฎหมายด้านเทคนิคการเงินและด้านสิ่งแวดล้อมการค้าของสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10.5 ล้านต้นจากในเมื่อก่อนมีเพียง3ล้านต้นก่อนเฮาสิเฮ็ดอันการลงทุนโตโครงการเวียงจันทน์โตทาบกทานแหล่งและเขตโลจิสติกครบวงจรนครหลวงเวียงจันทน์ก็เลยว่า BLP เนี่ยก็บ่แม่นว่าพวกเฮาบ่ศึกษาเนาะก็องค์การการเงินหรือว่าสถาบันการเงินเฮาก็ได้ศึกษาหลายแหล่งจากหลายๆแหล่งบ่แม่นจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพื่อประกอบเข้าอยู่ในบทศึกษาทางด้านการเงินของโครงการนั้นหรือว่าบทศึกษาด้านการลงทุนของโครงการนั้นก็ได้ศึกษาหลายแหล่งแต่ว่าคือโจทย์ของพวกเขาแหละว่าพวกเขาสิเป็นโครงทางพื้นฐานระดับสากลจังซั่นเฮาก็อยากได้องค์การการเงินที่เป็นสากลเข้ามาสนับสนุนโครงการและให้คำปรึกษากับโครงการของพวกเขานี้จังซั่นว่าพวกเขาจึงได้เชิญเอา FC นี้มาให้เป็นบริษัทเป็นผู้ให้คำปรึกษาว่าด้วยการระดมทุนว่าด้วยการระดมนักลงทุนและก็วางโครงหางการลงทุนของโครงการของพวกเขานี่ก็สามารถเว้าได้ว่ามีความมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วเนาะที่ว่าเฮามาเบิ่งโครงการได้มีการศึกษาได้มีการโอ้ล้มได้มีการทําความเข้าใจซักซ้อมกันจํานวนนึงแล้วก่อนที่เฮาจะตกลงเฮ็ดเวียกร่วมกันหั่นนะหมายความว่าทางเบื้องของ developer หรือว่าทางเบื้องของผู้พัฒนานี้มีจุดประสงค์และก็มีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างจะไปในแล้วที่ IFC อยากส่งเสริมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจึงตัดสินใจเข้ามาร่วมกันแต่ว่าการแน่นอนการศึกษามันยังพันจบเพราะฉะนั้นก็สิถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดจะสำเร็จเป็นอย่างเขาก็ยังบอกบ่ได้อันนั้นบ่ได้หมายความนั้นหมายความว่าเบื้องต้นนี่ถือว่าถ้าแห่งเบื้องต้นเขาเห็นถือว่าดีหลายแล้วเขาจึงเข้ามาห่วมในการให้คำปรึกษาความลงนามในสัญญามีฐานพงศวรรณพรมกองหัวหน้าโครงการองค์การการเงินสากลประจำลาวและฐานจันทร์สิทธิไซประธานบริษัทสิทธิโลจิสติกลาวจำกัดโดยมีบรรดาวิศการทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม